เป็นอีกหนึ่งประเภทครับที่ทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้ครับมาจากคู่ผสมครับมิกดับเบิลผู้ชนะอันดับหนึ่งได้แก่ครับนางสาวสุภาวดีครับวงคำจันทร์จับคู่กับจ่าเอกพักพงเดชเจริญครับเอาชนะคู่ของฮังการีไปได้ครับเพทาแพ็กซี่ครับและอดัมบาโซวิทครับจากฮังการี2ต่อ0เซตด้วยคะแนน12ต่อ8และ12ต่อ7ครับสุดยอดมากครับนี่เป็นประเภทอีกเป็นอีกหนึ่งประเภทครับเพศคู่ผสมที่เราสามารถคว่ำมือต้นๆของโลกได้ครับฮังการีนี่คือชาติต้นกำเนิดของกีฬาเทคบอลนะครับนี่เป็นผู้คิดค้นครับแต่ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะไปได้ครับ